สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่เมื่อลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนจะแต่งงานกับชายหนุ่มที่เพิ่งคบกันได้แค่3เดือนแล้วพอจะทำยังไงจะยอมรับลูกเขยไหมวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Father of the Bride พ่อตาจอจุนให้ฟังค่ะหนังเปิดมาที่ชายมีอายุใส่ทักซิโดกำลังนั่งนวดเท้าด้วยความเมื่อยล้าพองานแต่งของลูกสาวเพิ่งจบไปเขาชื่อจอร์จเป็นพ่อที่รักและห่วงลูกสาวแบบสุดแสนจะชาบูแฮบูชาจอร์จเป็นเจ้าของโรงงานทำรองเท้ากีฬาเขาส่งลูกสาวไปเรียนสถาปัตย์ที่กรุงโรมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ลูกสาวของเขากำลังจะกลับบ้านจอร์จเนี่ยดีใจสุดๆเขาเป็นพ่อที่เป็นห่วงเป็นใยลูกสาวทุกอย่างเรียกว่าประคบประงมอย่างกับใครในหินจอร์จรีบขับรถกลับไปหาลูกสาวที่บ้านเขาแวะซื้อจักรยานใหม่ให้ลูกด้วยเพราะเธอเนี่ยเคยชอบปั่นจักรยานมากๆและนี่ก็คือบ้านของครอบครัวจอร์จค่ะบ้านอันแสนอบอุ่นเป็นที่แห่งความทรงจำทั้งหมดของครอบครัวลูกๆเนี่ยต่างเติบโตที่นี่และนี่ก็คือเมียของจอร์จเธอชื่อนีน่าส่วนนี้ก็แมทลูกชายคนเล็กและลูกสาวคนสวยของพ่อแอนนี่เธอดูเปล่งปลั่งโตเป็นสาวจนพ่อยังแปลกใจมือค่ำพ่อดูแฮปปี้ที่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเขาชวนลูกๆไปดูแข่งกีฬาและคอนเสิร์ตเมื่อสมัยเด็กพ่อเนี่ยเตรียมวางแผนพาลูกๆเที่ยวด้วยความตื่นเต้นแต่ความสุขก็หยุดกระทันหันเมื่อลูกสาวบอกว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าไบรอันพวกเขามั่นกันแล้วแอนนี่เนี่ยบอกว่าไบรอันเป็นคนดีโปรไฟล์ดีแถมฉลาดสุดๆแม่ก็ดูจะปลาปลื้มไปกับลูกสาวแต่พ่อเนี่ยแทบไม่อยากจะเชื่อค่ะพี่แกไม่ยอมรับเรื่องนี้เพราะลูกสาวยังเด็กเกินไปและคิดว่าไบรอันไม่น่าจะเอาไหนแน่ๆสองพ่อลูกเลยทะเลาะกันแม่ก็บอกให้พ่อรู้จักใช้เหตุผลแล้วไปง้อลูกซะระวังลูกนี้ไปแต่งงานแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกจะเจ็บปวดกว่านี้พ่อนี่รีบมาง้อลูกสาวหน้าบ้านอย่างไวแล้วสองพ่อลูกก็ปรับความเข้าใจกันลูกรักใครพ่อก็รักด้วยอยากพบเขาจนตัวสั่นเลยไม่ต้องสั่นฮะเดี๋ยวได้เจอแน่เพราะลูกเคยจะมาบ้านคืนนี้ระหว่างรอพ่อลูกก็มาเล่นบาสด้วยกันทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากๆพากันเล่นไปเต้นไปยังแฮปปี้แล้วก็มาจ้าว่าที่ลูกเขยแต่แค่เจอพ่อตาก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าซะแล้วจะพูดคุยหรือทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปซะหมดถึงแม้โปรไฟล์จะดีการงานโคตรจะดีหน้าตาล้อเล้าหรือแม้จะพูดจาแสดงความรักกับลูกสาวขนาดไหนพ่อตาก็ยังไม่ปลื้มมีก็แต่แม่ยายในแหละที่ดูจะดีใจไปกับลูกสาวสุดและไอตอนที่ลูกจะออกไปขับรถเล่นพ่อแทบไม่อยากจะยอมรับความจริงว่าลูกสาวเริ่มห่างจากพี่แกไปทุกทีขนาดบอกว่าข้างนอกอากาศหนาวให้ไปเอาแจ็คเก็ตมาใส่ลูกสาวก็ยังไม่ฟังแต่พอแฟนนุ่มบอกว่าข้างนอกหนาวจริงๆนะงั้นรองั้นฉันไปเอาแจ็คเก็ตแป๊บพ่อนี่เข้าโหมดเศร้าเลยฮะลูกไม่ยักหลังจากลูกๆไปพ่อก็มาบ่นให้แม่ฟังจนหูชาเขาไม่ไว้ใจไบรอันหัวนอนปลายเท้าก็ไม่รู้เผลอๆอาจจะมีเมียแล้วมาหลอกลูกสาวเราก็ได้แม่เลยบอกให้พ่อเลิกกังวลถ้าอยากให้ลูกมีความสุขเช้าวันต่อมาพ่อตาแม่ยายก็ไม่รอช้าเดินทางไปพบครอบครัวของไบอันว้าวนี่มันบ้านผู้ดีชัดๆใหญ่ซะบ้านพ่อตาเล็กจอยแถมยังเลี้ยงหมาโหดเฝ้าบ้านไว้3ตัวพ่อไบอันบอกว่าไม่ดุมันน่ารักมากจอดเลยยืนมือไปทักทายเจ้าหมาโอ้ไหนบอกว่าไม่ดุเกือบโดนแง้มเขาให้ตกใจมดและหลังจากที่ได้นั่งคุยกันตามภาษาพ่อแม่ก็ทำให้ได้รู้ว่าพ่อแม่ไบอันเองก็ตกใจเหมือนกันที่รู้ว่าลูกจะแต่งงานทั้งที่เพิ่งคบกันได้แค่3เดือนถึงแม้มันจะเร็วเกินไปแต่พวกเขาก็ต้องปล่อยให้ลูกตัดสินใจเองเพราะพวกเขาเนี่ยอยากให้ลูกมีความสุขและการมาบ้านลูกเคยครั้งนี้พ่อตาก็สร้างวีรกรรมสุดเกรียนไว้แอบเข้าไปดูสมุดบัญชีในห้องทำงานพ่อไบรอันจนโดนหมาไล่กัดตกสระน้ำเปียกเป็นลูกหมาเลยฮะคุณพ่อทำอะไรลงไปมีการกลับมาบอกลูกสาวว่าเจอกับพ่อแม่ไบอันวันนี้ไปได้สวยไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วจ้าพ่อจ้ามือค่ำก่อนที่ไบรอันจะมาร่วมโต๊ะพ่อกระบ่นเรื่องที่ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ญาติฝ่ายเจ้าบ่าวที่จะมาจากเดนมาร์กทั้งหมด9คนพ่อเนี่ยโวยวายสุดว่าค่าตั๋วมันแพงพอลูกเขยมาพ่อเลยเสนอให้จัดงานแต่งเล็กๆที่ร้านอาหารทำสเต็กร้านโปรที่ครอบครัวกินมา15ปีล้อเล่นใช่ไหมพ่อแค่ชื่อทำแค่ก็ไม่กล้ามาแล้วแอนนี่เนี่ยไม่มีทางใส่ชุดแต่งงานไปเดินในร้านที่มีตะกินควันแน่ๆเธอจะแต่งงานที่โบสถ์แล้วจัดปาร์ตี้ที่บ้านปิ้งปองพ่อเสนอไอเดียมาเลยจ้านั่นพ่อจะย่างบาร์บีคิวให้กินแล้วก็มีปลาโป่งปลาลูกดอกจ้าแน่ใจวันนี้จัดงานแต่งเนาะขนาดลูกชายคนเล็กยังทำหน้าเอื้อมพ่อแม่เลยบอกว่าจะจ้างออร์แกไนซ์มาจัดงานแต่งให้ถึงแม้พ่อจะไม่เห็นด้วยอย่างแรงแต่วันรุ่งขึ้น3พ่อแม่ลูกก็พากันมาจ้างออร์แกไนซ์และนี่ก็คือพี่ฟรองพี่แกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดจากผมก็เป็นผอมจากเค้กก็เป็นเก๊กจนพ่อเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแต่2แม่ลูกเนี่ยฟังรู้เรื่องทุกคำสุดท้ายก็ตกลงจัดงานแต่งกันเองเสร็จสรรพพ่อ
เนี่ยมีหน้าที่ใจตั้งอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าสองแม่ลูกตกลงกันนี้ท่าไหนค่าจัดงานปาไป250เหรียญต่อคนซึ่งแขกในงานเนี่ยมากันเกือบ600มีหวังทั้งแตกก่อนแน่ทำให้ลดจำนวนแขก3พ่อแม่ลูกเลยต้องมานั่งคัดรายชื่อแขกออกให้เหลือน้อยที่สุดพ่อนี่ก็บ่นจัดจัดจนลูกสาวงอนหนีไปตกดึกพ่อก็เดินมาเจอลูกสาวหลับคาหนังสือวิธีประหยัดงบจัดงานแต่งพอเห็นว่าลูกสาวเองก็เครียดพ่อเลยตัดสินใจที่จะหุบปากแล้วก็ปล่อยให้ลูกจัดงานแต่งอย่างที่ต้องการเช้ามาพี่แกเลยมาลือทักซิโดเก่าสมัยหนุ่มๆมาใส่ไอ้ไซมันก็ใส่ได้แต่เรียกว่าฟิตเปรี้ยขาเติมมาเชียวพ่อเนี่ยก็อุตส่าห์ช่วยประหยัดค่าชุดตัวเองแต่ดันมาเจอค่าจัดงานจิปาถะที่พี่ฟรองขนคนมาเตรียมงานที่บ้านทั้งค่านักร้องค่าคนย้ายเฟอร์นิเจอร์ค่าอาหารค่าดอกไม้ค่าหงและอีกสารพัดค่าไม่พอเสื้อพ่อดันขาดอีกพ่อถึงกับหน้ามืดขับรถหนีออกจากบ้านอย่างไวก่อนที่ระเบิดจะลงกะจะขับรถระบายความเครียดแต่เมียก็ดันใช้ให้ไปซื้อข้าวเย็นเข้าบ้านด้วยความหัวร้อนพี่แกไปชี้ขนมปังในซุปเปอร์มาร์เก็ตมันมี12ชิ้นแต่พี่แกต้องการแค่8ชิ้นให้เท่าจำนวนไส้กรอกสุดท้ายเลยได้ไปนอนในคุกรอเมียมาประกันตัวก่อนจะออกไปเนี่ยเมียก็ให้พี่จอร์ดทำข้อตกลงสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเรื่องการแต่งงานปล่อยให้ลูกจัดงานอย่างมีความสุขห้ามหัวร้อนและทำตัวเหมือนเด็กหลังจากที่คิดได้พ่อตาลูกเขยก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์พ่อเนี่ยเตรียมของขวัญวันแต่งงานไว้ให้ลูกสาวแต่พอเจอของขวัญฝั่งบ้านลูกเขยเข้าไปพ่อตาถึงกับจอดเลนไฮรถทั้งคันส่วนของพี่แกเป็นแค่เครื่องชงกาแฟแต่มันเป็นของที่ลูกสาวอยากได้ไม่ว่าพ่อจะให้อะไรมันก็มีค่าที่สุดสำหรับเธอวันแต่งงานใกล้เข้ามาพ่อก็พาลูกชายคนเล็กมาตัดชุดใหม่ส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นสายประหยัดซื้อทักซิโดจากพ่อค้าขายของแบรนด์เนมแท้ 100% แต่อย่าถามว่าได้มายังไงหลายวันผ่านไปทั้งสองครอบครัวเริ่มสร้างความสัมพันธ์กันมากขึ้นการเตรียมงานก็ไปได้สวยแถมพ่อยังมีของขวัญพิเศษอีก1ชิ้นให้ลูกสาวในวันแต่งงานนั่นก็คือรองเท้าที่สั่งทำพิเศษเพื่อเธอโดยเฉพาะและในวันที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วจู่ๆลูกสาวก็เดินหน้ามุ่ยร้องไห้ขี้มูกโป่งมาบอกให้ยกเลิกงานแต่งทั้งหมดเพราะทะเลาะกับแฟนเรื่องของขวัญวันครบรอบก็ไอแฟนนุ่มดันซื้อเครื่องปั่นให้กะจะให้หนูเป็นนางก้นครัวเหรอไม่แค่นั้นยังแต่งเรื่องโกหกหาว่าพ่อไปแอบดูสมุดบัญชีพ่อใบอั้นและหนีมาจนตกสระน้ำอุ้ยเรื่องจริงฮะพี่อั้นไม่ได้โกหกพ่อนี่ยิ้มแห้งแล้วพี่แกก็มาคุยเปิดอกกับลูกเขยตอนแรกน่ะกะจะกำจัดใบอั้นไปให้พ้นทางแต่พอเห็นตาช้ำๆที่เอาแต่ร้องไห้ของลูกเขยพ่อตาก็ใจอ่อนตกลงจะช่วยพูดกับลูกสาวให้ใบอั้นเนี่ยตั้งใจซื้อเครื่องปั่นให้เธอเพราะเห็นว่าแฟนสาวชอบกินบานาน่าเชคแต่ไม่ทันคิดว่ามันจะซื้อถึงนางก้นครัวจริงๆเจแอนนี่ก็คิดเยอะไปพ่อตาเนี่ยปลอบใจลูกเขยและพูดกล่อมให้เขาเข้าใจว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนเวอร์เหมือนพ่อแต่เธอจิตใจเข้มแข็งฉันเชื่อว่านายคงรักเธอเพราะแบบนี้หลังจากนั้นพ่อก็กลับมาบอกความจริงกับลูกสาวพอรู้ความจริงเนี่ยแอนนี่ก็วิ่งลงมาหาไบรอันทั้งสองปรับความเข้าใจและจูบกันจนลืมพ่อไปเลยฮะพ่อบอกมีเรียบร้อยโรงเรียนจริงก็แล้วสินะฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วพี่แกก็เดินหน้าเศร้าขึ้นห้องไปและก่อนหน้าวันแต่งงานทุกคนเนี่ยช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญและเป็นวันสุดท้ายที่ลูกสาวจะอยู่บ้านหลังนี้พ่อก็แอบใจหายเบาๆตกดึกพี่แกนอนไม่หลับเลยเดินออกมาเล่นบาสกับลูกสาวหน้าบ้านเพราะเธอเองก็นอนไม่หลับเช่นกันแอนนี่บอกกับพ่อว่าหนูใจหายที่ต้องจากบ้านหลังนี้ไประหว่างที่สองพ่อลูกคุยกันหิมะก็ตกในรอบ50ปีทั้งสองเนี่ยยืนกอดกันท่ามกลางหิมะนี่จะเป็นความทรงจำของพ่อตลอดไปในเช้าวันแต่งงานหิมะตกหนักจนปกคลุมทางเดินและดอกไม้ทุกคนเลยต้องช่วยกันตักหิมะออกแล้วก็เอาไดมาเป่าดอกทิวลิปให้หิมะละลายส่วนเจ้าหงก็ต้องลอยอยู่ในน้ำอุ่นแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยในตอนที่ทุกคนแต่งสวยรอเตรียมตัวไปเข้าพิธีพ่อก็เพิ่งรู้ว่าทักซิโดที่ซื้อมาเป็นของปลอมเพราะแบรนด์นี้ของแท้ไม่ทำสีน้ำเงินแต่ที่พี่แกใส่เนี่ยมีแต่คนทักว่าเป็นสีน้ำเงินทั้งนั้นคุณพ่อโดนต้มแต่พิธีแต่งงานที่โบสถ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าพ่อจะตื่นเต้นจนลืมบทพูดส่วนงานเลี้ยงที่บ้านก็ดูจะผ่านไปได้สวยเช่นกันพ่อเนี่ยอยากจะกอดและพูดคุยกับลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายแต่ด้วยความที่แขกเยอะและมัวแต่วุ่นวายกับการเคลียร์รถของแขกออกจากถนนหมู่บ้านกว่า200คันเลยทำให้เขาไม่ได้ดูลูกสาวโยนดอกไม้แล้วก็ไม่ได้บอกลาเธอหลังจบงานเลี้ยงพ่อตาแม่ยายก็มานั่งพักด้วยความเหนื่อยจัดๆพ่อเนี่ยเสียใจที่ไม่ได้กอดลาลูกสาวแต่ยังดีที่เธอโทรมาบอกลาก่อนจะขึ้นเครื่องไปที่รวมกับสามีแล้วหนังก็จบลงที่พ่อตาแม่ยายยืนเต้นรำด้วยกันในบ้านที่มีแต่ความทรงจำแห่งความสุข
เป็นไงคะกับหนังเรื่อง Father of the Bride พ่อตาจอจุนเป็นหนังแนวครอบครัวที่พ่อเนี่ยรักลูกสาวมากๆจนอยากหยุดเวลาไว้อยากให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กตลอดไปแต่ความเป็นจริงทุกคนต้องเติบโตแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองพ่อแม่ทำได้แค่คอยสนับสนุนลูกในทางที่ดีเท่านั้นใครชอบเนี่ยลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ